สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็ขอนำสาระน่ารู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยค่ะมะกรูดมากสรรพคุณช่วยล้างสารพิษลดไขมันในเลือดดีต่อร่างกายมะกรูดเป็นพืชที่มากสรรพคุณทางยานอกจากจะมีกลิ่นหอมช่วยไล่ยุงได้แล้วมะกรูดยังนำมาใช้ประโยชน์กับร่างกายได้หลายอย่างทั้งขัดผิวบำรุงผมและสรรพคุณเป็นยาที่ดีให้กับร่างกายได้อีกด้วยน้ำมะกรูดมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านของทุกคนซึ่งมะกรูดสามารถรับประทานได้ทั้งใบและผลเราจึงนำมะกรูดมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสารที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะสามารถกำจัดสารพิษมากมายซึ่งสารที่ว่านี้ได้มาจากมะกรูดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยนำมะกรูดมาแปรรูปทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพวิธีทำเครื่องดื่มมะกรูด 4-5 ลูกมาปอกผิวออกเพื่อไม่ให้มีรสขมคั้นมะกรูดเอาแต่น้ำมะกรูดเกลือป่นน้ำผึ้งน้ำแข็งปั่นใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ทำการปั่นส่วนผสมเข้าด้วยกันชิมดูตามใจชอบเทใส่แก้วที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะสรรพคุณทางยาผิวผลสดและผลแห้งรสปลาหอมร้อนสรรพคุณแก้หล่มหน้ามืดแก้วิงเวียนบำรุงหัวใจขับลมลำไส้ขับระดูผลรสเปรี้ยวมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะแก้ไอแก้น้ำลายเหนียวฟอกโลหิตใช้สระผมทำให้ผมโดกดำขจัดรังแครากรสเย็นจืดแก้พิษฝีภายในแก้เสมหะแก้ลมจุกเสียดกระทุ้งพิษแก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษน้ำมะกรูดรสเปรี้ยวกัดเสมหะใช้ดองยามีสรรพคุณเป็นยาฟอกโลหิตสำหรับสตรีใบรสปลาหอมแก้ไอแก้อาเจียนเป็นโลหิตแก้ช้ำในมีน้ำมันหอมระเหยและดับกลิ่นคาวได้ค่ะผลน้ำคั้นจากผลใช้แต่งกลิ่นสระผมรักษาชนะตุร่างแคทำให้ผมสะอาดใช้สระผมทำให้ผมโดกดำขจัดรังแคผิวจากผลปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้แก้แน่นเป็นยาบำรุงหัวใจวิธีและปริมาณที่ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้แก้แน่นแก้เสมหะฝานผิวมะกรูดสดเป็นชิ้นเล็กๆ1ช้อนแกงเติมการบูนหรือพิมเสน1หยิบมือชงด้วยน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้ดื่มแต่น้ำรับประทาน 1-2 ครั้งแต่ถ้ายังไม่ค่อยทุเลาจะรับประทานติดต่อกัน 2-3 ครั้งก็ได้ใช้สระผมทำให้ผมสะอาดชุ่มชื้นเป็นเงางามโดกดำและผมลื่นด้วยโดยผ่ามะกรูดออกเป็น2ชิ้นเมื่อสระผมเสร็จแล้วเอามะกรูดสระซ้ำใช้มะกรูดยีไปบนผมน้ำมะกรูดเป็นกรดจะทำให้ผมสะอาดแล้วล้างผมให้สะอาดหรือใช้มะกรูดเผาไฟนำมาผ่าซีกใช้สระผมจะรักษาชนะตุทำให้ผมสะอาดเป็นมันเมื่อรู้ถึงสรรพคุณของมะกรูดแบบนี้แล้วต้องลองนำมาใช้กันดูแล้วค่ะเพราะหาง่ายแถมราคาไม่แพงอีกด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ